ตัวเบลเลอร์เลยตัวเบลเลอร์เลยตัวเบลเลอร์เลยตัวเบลเลอร์น้ำมาแบบนี้นะครับปลาจะไปอยู่ตรงไหนครับก็ลองมาหาวังนะครับก็เจอวังนะครับเจอวังคือช่วงน้ำมันชะลอนะครับก็น้ำก็ลึกมากเลยนะครับก็ยังหาตัวไม่เจอนะครับก็ลองจุ่มๆไปเรื่อยๆก่อนนะก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแค่นี้นะครับจะเจอตัวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าน้ำลึกมากครับแล้วก็น้ำแรงด้วยนะครับเข้าไปก็เข้าไปไม่ได้แล้วอยู่แค่ตรงนี้ครับมันมีปลาลากไปนะโดน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 วิ่งโดนวิ่งโดนวิ่งโดน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 ทุกคนโดนมาแล้วครับอู้ว้าวว้าวตัวเบลเลอร์เลย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 โอ้ยดูดูดูว้าวสุดยอดตัวเบลเลอร์เลยเอาเข้าฟังมาตัวเบลเลอร์เลยหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วโอ้โหโอ้ครับเล่นต้องเล่นดีๆหน่อยหมุนหมุนหมุนครึ่งวงกลมเดี๋ยวเราจะเอาเข้ามาให้ได้ครับหมดแรงหมดแรงโอ้นึกว่าจะไม่ได้ตัวนะครับโอ้โหโอเคครับสวยงามสวยงามสวยงามยังไงก็อยู่นะครับสายเมน6ชิ้งหน้า4ยังไงปลาสายนี้เอาอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจับขึ้นมาโอ้นี่ทางเขาไซส์ใหญ่มากมากเลยครับเดี๋ยวผมจะไปวัดไซส์ความยาวให้นะจะเป็นปลาทางเขาที่ใหญ่มากอยากเก็บไปดูที่บ้านมากเลยแต่แบบโอ้สุดยอดเก็บกลับบ้านไม่ได้ไซส์ถุงวัดกับกินารีแล้วกันผมวัดให้เดี๋ยวกลับไปนะครับไซส์นี้เลยโคตรใหญ่อะมาท่อนทุกเขาเขานะครับโคตรใหญ่โคตรใหญ่นึกปลายี่สกไปทำไปนะอึ๊บอะไรอ๋อนึกว่าจะไม่ได้ตัวซะแล้วโอ้ยมาท่อนทุกเขาโอ้ไซส์แบบเนี่ยโอ้สุดยอดท่อนเขาน้ำใหม่นะครับนึกว่าจะไม่ได้แล้วโอ้โหมันอยู่ตรงวังน้ำนะสู้กันสนุกมากเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ไปเลย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 ไปแล้วสนุกมากขอบคุณมากนะบ๊ายบาย